รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้นะฮะผมขอพาสายหวานทุกคนนะครับมาชิมขนมหวานอร่อยๆนะครับและที่นี่นะครับก็คือ Bar Storia Del Cafe ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับจะให้ความสนุกของสีสันครับโดยเฉพาะสีเขียวนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับจะมีเคาน์เตอร์ไม้นะครับชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ภายในร้านนะครับที่ช่วยสร้างบรรยากาศสไตล์วินเทจได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับและนี่นะครับก็คือเมนูที่แนะนำเลยนะครับสำหรับสายหวานทุกๆคนนะครับอันนี้นะครับชื่อว่าเช็คคาราโต้นะครับแค่ชื่อก็เท่แล้วนะครับความพิเศษความกิ๊บเก๋ของเขานะฮะก็คือการเอากาแฟเนี่ยไปเช็คกับไซรัปนะครับไม่ว่าจะเป็นไซรัปวานิลาหรือว่าไซรัปคาราเมลนะครับโอ้โหมันชื่นใจมากๆครับทุกคนในกาแฟเนี่ยเขาจะมีน้ำแข็งเป็นเกล็ดเล็กๆอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเคี้ยวง่ายแล้วก็รสชาติกาแฟยังชัดอยู่ฟองมันมีกลิ่นหอมของตัวไซรัปอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่แนะนำจริงๆผมก็ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนมาที่เมนูของหวานกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้นะครับแอปเปิลครัมเบิลนะครับวิทวานิลาไอศกรีมครับข้างในอลังการมากครับข้างในเนี่ยจะมีตัวแอปเปิลหั่นเต๋าที่เขาเอาไปผัดไว้นะฮะกับตัวลูกเกดด้วยนะครับมันก็จะมีความฉ่ำความหอมอยู่ในนั้นพอเรากัดเข้าไปปุ๊บอ่ะกลิ่นเนยนี่คือพุ่งมาเลยตัวแอปเปิลข้างในไม่ด้วยหวานจนเกินไปมีลูกเกดนิดนึงตัดรสชาติที่ชอบที่สุดเลยนะฮะตัวครัมเบิลด้านบนเนี่ยเขาจะมีความกรอบๆนะฮะยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมเนยแล้วพอมาเจอไส้ข้างในนุ่มๆแล้วมีตัวแอปเปิลโอ้โหฟินเวอร์เรามาชิมตัวซอสวานิลาของเขากับไอศกรีมพร้อมๆกันเลยนะฮะดีมากๆหอมวานิลาจางๆหวานนิดๆอร่อยๆกินคู่กับครัมเบิลฟินสุดๆฮะอันนี้ต้องสั่งเลยมันเป็นเมนูในดวงใจจริงๆฮะอันนี้อร่อยมากมาอีกหนึ่งเมนูนะครับแนะนำเลยนะคะอันนี้ชื่อว่า Bar Storia Del Cafe Tiramisu นั่นเองนะครับเข้าปากคุ้มนะมันละลายหายไปแล้วมันเหลือแต่รสชาติกาแฟลิเคียวครีมทุกอย่างมันลงตัวในนี้มากๆไม่แปลกใจที่เขาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยจริงๆอันนี้โอ้โหน่ากินมากๆชื่อว่าเมนูสตรอเบอรี่มิลเฟยนะฮะทีเด็ดของที่นี่เขาพูดเลยว่าตัวมิลเฟยแป้งของเขากรอบมากนะครับแล้วดูครีมของเขาให้มาแบบเต็มที่สตรอเบอรี่นี่คือมีทุกชั้นและถ้าใครยังไม่หนำนะฮะเขาบอกว่ามีสตรอเบอรี่ซอสสูตรเด็ดของทางร้านด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องครับอยากจะโชว์ความกรอบก่อนนะครับโอ้โหอันนี้ไม่มีเอฟเฟคเลยกรอบจริงครับทำเป็นเล่นไปทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคำใหญ่มากๆขอโทษจริงๆนะทุกคน มันลงตัวมากๆฮะแค่ครีมสดกับสตรอเบอรี่เนี่ยก็อร่อยมากๆอยู่แล้วแต่ที่ต้องการันตีเลยนะฮะแป้งมิลเฟย์ของเขากรอบจริงๆนี่คือที่สุดเลยจริงๆฮะได้กินทุกอย่างพร้อมๆกันนะฮะเรียกได้ว่าอร่อยหอมเลยนะฮะแป้งกรอบๆครีมนะฮะมันสตรอเบอรี่สดๆแล้วก็มีซอสหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆลงตัวมากๆครับกับสตรอเบอรี่มิลเฟยฮะสำหรับร้าน Bar Storia Del Cafe นะครับตั้งอยู่ที่ซอยอารี4ฝั่งเหนือครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเมนูโทสต์นะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขามีเมนูฮันนี่โทสต์นะครับสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับนะครับมาฝากกันไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
มนูฮันนี่ทอสเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ดังนะวันนี้ฮันนี่ทอสของเราก็อร่อยเพราะว่าเราใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่อนเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดส่วนผสมต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องดึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งดูออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทตัดก้อนโดเป็น4ส่วนวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ปิดฝาพิมพ์เหลือช่องไว้เล็กน้อยพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นปิดฝาพิมพ์ให้สนิทนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีวิธีทำซอสนมใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและแป้งข้าวโพดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟวิธีจัดเสิร์ฟนำขนมปังมาหั่นเป็นแผ่นหนาประมาณ2นิ้วทาด้วยเนยสดชนิดเค็มจากนั้นนำไปปิ้งจนเป็นสีน้ำตาลทั้ง2ด้านหั่นขนมปังเป็นตารางวางลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาผลไม้สดตามชอบซอสนมและน้ำผึ้งก่อนจะนำไปรับประทานนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตคุกกี้พอตมาฝากกันค่ะวิธีทำช็อกโกแลตคุกกี้ผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่เติมแป้งที่ผสมไว้และดาร์กช็อกโกแลตชิพตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพับแป้งไว้ประมาณ15นาทีแบ่งแป้งคุกกี้น้ำหนัก50กรัมกรุลงในพิมพ์ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วชิ้นคุกกี้จากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีเคลือบด้านในคุกกี้ด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายพักไว้จนกระทั่งช็อกโกแลตทรงตัววิธีทำช็อกโกแลตกานาชคนผสมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายเนยสดชนิดเค็มละลายและวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันหยอดช็อกโกแลตกานาชลงในรูคุกกี้จนเต็มรอจนช็อกโกแลตทรงตัวเล็กน้อยบีบตกแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูช็อกโกแลตคุกกี้พอตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กกล้วยไข่เชื่อมกะทิสดมาฝากคุณผู้ชมครับ